เตือนเด็กในสตรีมีการรวมถึงคนชราโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกราบขันโอเคครับก็มาอยู่กับผมในมิเตอร์ไอซียูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Hero of Sin นะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้ก็เล่นไปจนถึงเลเวล7แล้วครับก็มาเป็นพาร์ทนี้พาร์ทที่2แล้วกันนะครับเรามาดูที่ไลบรารีนะฮะของที่ผมซุ่มได้นะนับบัตรนาวนะตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีแบบนี้นะครับคือโดยปกติแล้วผมก็สุ่มได้ซ้ำนะในการที่ผมชนะเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้นะครับได้ซ้ำเราทำยังไงนะครับก็ขายเลยนะฮะกดที่ไพ่เนี่ยแล้วก็กดขายนะฮะโอเคมีการอัปเกรดด้วยนะเนี่ยเมื่อเลเวลถึงนะครับเลเวลตันที่เลเวล3นะฮะเนี่ยครับการ์ดอันนี้คือเลเวล2อยู่เลยเออนะโอ้หลังจากผมได้เล่นมาช่วงหนึ่งนะครับทำให้ผมเข้าใจว่าเกมนี้ทำอะไรได้บ้างหรือทำยังไงได้บ้างนะครับป้าบมีการเติมด้วยเนี่ยมีการให้เติมนะเราไม่ต้องครับเราแค่กดแชร์ลงใน Facebook นะครับเราจะได้เหรียญเพิ่มมา20เหรียญเฮ้ย30เหรียญนะครับผม Facebook Twitter แล้วก็เนี่ยอะไรวะไม่รู้อะไรเอาเป็นว่าเราเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับนะเพื่อไม่การเสียเวลาแต่เสียเวลาตรงเปิดหาเนี่ยครับอีกสักครู่นะครับสักครู่นึงนะครับผมโอ้นานเว้ยเฮ้ยครับเราสามารถย่อไว้ได้นะครับนี่คืออะไรอ่ะฟีดแบ็กการตอบกลับแชร์อ๋อแชร์ประสบการณ์บั๊กเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี่คือการตั้งค่าการเทรนแฟลวเจนไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรไอเทมที่ตัวการ์ดที่ผมจะเอาลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นชอบโลกป้องกันนี้มากฮะมาทำให้ตัวผมถือขึ้นนะครับผมแต่ละคนก็ใช้สูตรใช้การวางแผนที่แตกต่างกันออกไปนะฮะโดยผมก็เอาตามที่มันเคยสอนมานะครับก็นะต่อเลยนะครับก็ต่อไปผมจะไปเจ้าอะไรวะเป็นผ้าเส้นได้ว่าอะไรนะต่อความเกรดนะฝ่ายตูก็ยังครับยังไม่สร้างตัวมานะครับเพื่อต่อสู้เราดูตรงนี้ได้นะครับจะมีแมปขนาดย่อเพื่อจะให้เราดูว่าตอนนี้มีการปล่อยตัวมาหรือเปล่านะครับว่าปล่อยอะไรมาบ้างนะว่าเกรดไม้ก่อนนะคือไม้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้มาเราก็หลอกนะหลอกปล่อยตัวล่อไปก่อนนะเป็นกลยุทธ์นะครับผมตั้งหลังคาอุ้ยมีฟ้าผ่าด้วยว่ะแหมเลือดกูไปหลอดเลยปลายขี้ตายเลยสิเงี้ยนะครับก็เราปล่อยน้องมีไปเลยนะฮะนับแรกนะครับใส่โล่มาหน่อยจะพาก็พามาครับตอนนี้เราก็ปักเฮ้ยอ้าวผิดไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเริ่มทยอยปล่อยตัวไปแล้วนะครับผมถึงป้อมปราการเหมือนแล้วโอ้ยเหี้ยพ่อมดโอ้โหเหี้ยตัวโหดไปมึงคนบานปั๊บตีเข้าที12ยอมเลยเสียเวลาเล่นนะนี่ยอมเลยขี้เกียจเสียเวลานะคือเราเจอตัวที่เลเวลค่อนข้างจะสูงนะเมื่อกี้มันมีการสุ่มได้การ์ดที่ระดับสูงไงมันรอเพื่อปล่อยพ่อมดตัวเดียวเลยอ่ะไม่เป็นไร
ผมใหม่นะไปเชียวเย้อัพไม้ครับอัพไม้อัพนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็อัพรีบไปไหนวะเป็นคนรีบปล่อยมากเลยปล่อยตัวนี้ไปเลยไปสู้เลยต่อเลยฮะเป็นการต่อร้อยดีครับรีบร้อยคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม